เอ้ยกลับบ้านเจ้าเฮ็ดหยังแน่มาเอ้ยสิเฮ็ดวล็อกให้เบิ่งว่ามื้อหนึ่งเอ้ยเฮ็ดอะไรบ้างมีวล็อกวันเดย์คือคนอื่นนะอุ้ยเลิศขนาดย่างมื้อเช้ากับพาหลานไปส่งโรงเรียนจ้าโรงเรียนบ้านนาบอนกลับมาก็มาเตรียมหาอาหารเกี๊ยกอกเกี๊ยไก่เบิ่งมีฮอดบักสีดาผักขี้เล็กอยู่เฮียนเอี่ยเนี่ยผลหมากรากใหม่เล็กๆน้อยๆผุ่นน้องใหม่น้องบักใหญ่บักน้องบักหน้าบักมีหน่วยบักใหญ่แต่ว่าสิมาเก็บผักขาซื่อๆจ้าสิไปเฮ็ดทอดไข่ซั่นดอกวะเอากรรไกรมาตัดหย่อนว่ามันน้ำแหลมๆใส่จักรยานคูชีพนี่แหละปั่นไปบัดนี้ก็สิเฮ็ดเบรกฟาสต์ปิ้งปลาทูตัวเดียวนี่ละปนปิ้งแล้วๆก็มาค้างน้ำไว้ทะลวกผักนี่ละผักกะมาปนปลาทูตอเบิงสากอันบักยาวใหญ่โอ้ยเนาะกลับบ้านรอบหนาต้องสื่อสากไปให้เพิ่นละนี่ละจ้าบัดย้ำกลับบ้านชีวิตประจำวันเอ๋ก็สิเป็นแบบนี้วนๆอยู่จังซี่ล่ะก็มีความสุขกับการเก็บผักเก็บหญ้ารอบบ้านมาเฮ็ดกินจ้ะย้ำมื้อเช้าย้ำมื้อแล้งเนาะชีวิตแบบเรียบๆง่ายๆนี่ล่ะบ่มีอีหยังหวือหวาก็กินง่ายอยู่ง่ายปนปลาทูตัวเดียวนี่ล่ะจ้าแล้วๆก็ตักใส่ถ้วยไว้แล้วก็ไปอันลวกผักกินกับปนมีผักกูดผักปังบักน้ำยังบ่แล้วยังบ่แล้วเบรกฟาสต์ก็ต้องมีออมเล็ตเอ้ยสิเฮ็ดออมเล็ตไข่ใส่ผักขาจ้าใส่เยาะซอสลงไปพงรสจักหน่อยแล้วก็เทลงไปในน้ํามันร้อนจัดจ้าทอดแพ่ๆไปแล้วก็กลับด้านซํานี่ก็เรียบร้อยแล้วออมเล็ตไข่ใส่ผักขาบ้านเราแล้วๆหาผักขาโอเบอร์ทันเลยแล้วแถมลูกชิ้นอีกจักหน่อยโอเคพร้อมตั้งผักขาแล้วก็จกเข้าไปจ้าจกข้าวเหนียวทําการแฮปเบรคฟาสต์ให้เรียบร้อยแล้วก็แต่งตัวสุดทํางานหรูหราพร้อมรถประจําตําแหน่งแล้วก็มีบอดี้การ์ดประจํากายแลนน้ําจ้าฮอดไฮแล้วบัดนี้ก็มาทําการหยอดน้ำกรดลงไปใส่อย่างพาราแล้วก็คนๆโคเลเพิ่นก็สิเหนียวจ้ะนี่แหละจ้ะชีวิตอยู่บ้านก็สิแบบนี้แล้ววนลูปไปอยู่จังซั่นแต่ถามว่ามีความสุขบ่มีความสุขหลายๆจ้ะมันอยู่กับธรรมชาติต่างๆนะแล้วกลับบ้านมานอนเว้นกล้วยหลานซํานี่แหละจ้ะ